ต่อไปนางสาวเพชรดาวคุณหมอเพชรดาวโทมีนาครับขอเชิญครับเรียนธรรมธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หิงเพชรดาวโตมีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากาพรกภูมิใจไทยคะ่ะร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศมีคําสาคัญหรือคีย์เวิร์ดสองคำในชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คำแรกคือการทรมานคำที่สองคือการกระทำให้บุคคลสูญหาย mm hmm. ดิฉันเป็นสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรสมัยนี้เป็นสมัยแรกค่ะ mm hmm. และคำสองคำข้างต้นดิฉันได้มีโอกาสอภิปรายในสภาแห่งนี้ทุกปี mm hmm. ปีแรก2562วันที่24กรกฎาคม mm hmm. ดิฉันได้หารือถึงความไม่เป็นธรรมในความรู้สึกของชาวบ้าน กรณีนายอับดุลลออีซอมูซอจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีมีคำถามจากภรรยาว่าทำไมสามีต้องอยู่ในสภาพโคม่าหมดสติหลังถูกควบคุมตัวในค่ายทหารไม่ถึง20ชั่วโมงและสุดท้ายได้เสียชีวิตเมื่อ25สิงหาคม2,562หลังรักษาตัวในห้อง ICU 35วันจนถึงวันนี้ครอบครัวก็ยังรอความเป็นธรรม ปีที่สอง2563วันที่3กันยายนรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและประปาบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายพศของคณะกรมกรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการตราจุดหมายฉบับนี้ดิฉันได้มีโอกาสอภิปรายสนับสนุนและยกตัวอย่าง ครอบครัวของดิฉันที่ประสบเรื่องการอุ้มหายอุ้มฆ่าโดยตรงเมื่อ67ปีที่ผ่านมารวมถึงทนายสมชัยนิรภัยจิตในปี2547นายพอลจีรักจงเจริญปี2557นายเด่นคำแลปปี2559นายสุรชัยแซ่ด่านปี2562และปีที่ผ่านมานายวันเฉลิมสัตว์ศักสิทธิ ครั้งนี้เป็นปีที่สามค่ะดิฉันอภิปรายเรื่องนี้ด้วยสายเลือดของชีวิตดิฉันเพราะความยุติธรรมที่ดิฉันรอคอยนานถึงสามชั่วอายุคนเพื่อรอวันนี้ในการพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานท,ที่เคารพค่ะขอสไลด์ค่ะดิฉันขอร้อยเรียงเรื่องราวของครอบครัวดิฉันสไลด์ถัดไปค่ะ การที่มีคนในครอบครัวถูกบังคับให้สูญหายถึงสองคนรวมทั้งคณะทั้งหมด4คนเมื่อ13สิงหาคม2,497ที่เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการสูญหายในปี2,501และมีการให้งมหาศพสไลด์ถัดไปค่ะเป็นภาพของคุณย่าดิฉันเดินนำครอบครัว วันที่ต้องหาศพคุณปู่เป็นลายมือของคุณลุงอามีโตมีนาเขียนว่าถ่ายเมื่อวันที่13มกราคม2501 บนเรือตำรวจน้ำ801ตอนไปง,งมหาศพคุณพ่อกับพวกแน่นอนค่ะไม่เจอศพพ่อผ่านไปแล้ว3มปีต่อมาอีกแปีค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะพีคำสั่งสารจังหวัดปัตตานีคดีใหม่เลขดำที่73ทับ2505และคดีหมายเลขแดงที่74ทับ2505 เรื่องขอให้สามีคำสั่งว่านายฮายีสุหลงตโตมินาเป็นคนสาบศูญและสั่งได้รับคำร้องและวินิจฉัยเมื่อวันที่22กันยายน2505กรณีคุณปู่ฮายีสุหลงตโตมินาสามีคำสั่งเป็นบุตรคล30หายสาบศูญโดยใช้เวลา8ปีคะ่ะแต่มีอีกหลายสิบกรณีที่บัดนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม ครอบครัวต้องเผชิญการสูญเสียที่ไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถยืนยันความสูญเสียได้ธรรมทานที่เคารพคะการที่ประเทศไทยได้ร่วมภาคีอนุสัญญาสองฉบับที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวถึงแล้วแต่ใช้เวลานานกว่า10ปีคะ่ะที่จะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้ ละจะทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาทั้งสองฉบับได้หลักใหญ่ใจความกำหนดให้การทรมานและการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนดีอาชญากรรมและดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องไม่มีอายุความจนกว่าจะรู้ชะตากรรมของผู้ถูกอุ้มหายจากประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ ในสจังหวัดแดนภาคใต้และเกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญหายรวมทั้งครอบครัวของผู้ถูกซ้อมทรมานดิฉันคิดว่าสาระสำคัญ3มเรื่องเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือเรื่องการป้องกันการเยียวยาและการปราบปรามค่ะดิฉันขอพูดใน2องกรณีค่ะค่ะปิดสไลด์ได้แล้วค่ะเรื่องแรกเรื่องการป้องกันค่ะ ให้มีกลไกการป้องกันและการตรวจสอบเช่นญาติทนายหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนมีสิทธิที่จะพบผู้ถูกควบคุมตัวให้มีการบันทึกสารที่รวมทั้งสภาพทั้งร่างกายและจิตใจระหว่างการควบคุมตัวกล้องวงจรปิดมีความสำคัญค่ะเป็นของที่ต้องมีต้องตรวจสอบการใช้งานเป็นระยะระยะทุกครั้งเราจะพบว่าเสียใช้การไม่ได้ถูกถอดออก ต้องเป็นความผิดด้วยค่ะที่ไม่รับไม่สามารถรักษาดูแลกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นสมบัติของราชการมีความสําคัญในรูปคดีส่วนการบันทึกสภาพร่างกายและจิตใจระหว่างการควบคุมตัวก็มีความสําคัญค่ะสมัยที่ดิฉันรับราชการดิฉันเคยได้ผ่านการอบรมพิธีสารอิสตันบูลหรือว่าอิสตันบูลโปรโตคอลโดยองค์การระหว่างประเทศค่ะมีการแปลเป็นภาษาไทยในปี2554โดยเนติ บัณฑิตทยสภาแห่งอเมริกาเป็นคู่มือการสืบสวนและการบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพในการบันทุก รวบรวมพยานหลักฐานกรณีการทรมานเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อถูกซ้อมทรมานและสามารถนำเสนอพยานหลักฐานอันเกิดจากการได้รับการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจต่อสาลอย่างเป็นระบบได้อันนี้สำคัญมากค่ะต้องมีการใช้ในประเทศไทยด้วยโดยมีการอบรมอย่างเป็นระบบเพราะการทำร้ายไม่เฉพาะร่างกายค่ะ ทำลายร่างกายอาจจะมีบาดแผลที่เราเห็นได้แต่ทำ้ายทางด้านจิตใจหรือที่เขาเรียกว่า white t o r ช u r e หรือว่าทรมานสีขาวนั้นเราไม่สามารถที่จะเห็นบาดแผลทางจิตใจของเขาได้ค่ะเรื่องการเยียวยาค่ะควรกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ดได้รับความเสียหายมีมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาด้านร่างกายจิตใจรวมทั้งทางด้านการเงินการเยียวยาทางด้านจิตใจอย,อย่างหนึ่งคือคำกล่าวขอโทษ ต้องขอบคุณท่านสุทัศน์เงินหมื่นค่ะขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านได้พูดถึงครอบครัวของดิฉันรวมทั้งคำขอโทษจากท่านอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันซึ่งเป็นผู้แทนของครอบครัวที่กระทากับครอบครัวดิฉันคาขอโทษวันนั้นมีคุณค่าทางจิตใจกับครอบครัวของดิฉันเป็นอย่างยิ่งค่ะ สมัยที่ดิฉันรับราชการดิฉันได้มีโอกาสทำงานวิจัยมีการสํารวจศึกษาร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานีกลุ่มด้วยใจศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิประสานวัฒธรรมค่ะมีการศึกษาเรื่องของความคิดที่ทําให้เกิดทุกข์ในผู้ที่รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการซ้อมทรมาน สรุปสั้นๆค่ะว่าเราพบค่ะว่ามีโรคทางจิตเวชกับบุคคลดังกล่าวประมาณ20%และหนึ่งในนั้นก็คือโรค PTSD post-traumatic stress disorder หรือโรคหรืออาการเครียดอย่างรุนแรงหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวนัญซึ่งตรงกับการศึกษาของหลากหลายประเทศค่ะ และตรงกับประสบการณ์ตรงค่ะและเมื่อเชา้านี้ดิฉันได้รับหนังสือเล่มน,นี้แดิฉันคิดว่าทุกภาคการเมืองได้รับนะคะนั่นก็คือหนังสือเมื่อผมถูกทรมานจึงมาตามหาความยุติธรรมโดยคุณพรเพนมูลทิประสาเวัยธรรมได้มอบให้กับดิฉันดิฉันต้องขอบคุณนะคะคุณพรที่ม่งใหญ่ค่ะเป็นผู้สื่อข่าว เวิร์กพอย์นะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของครอบครัวชื่นจิตค่ะแล้วคำคำดึงที่ที่ฉันคิดว่าโดนใจนั่นก็คือซ้อมโดนคนเดียวแต่ล้มกันทั้งบ้านเจ็บปวดทรมานทั้งหมดเป็นการสื่อสารที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ถูกซ้อมทรมานท่านประธานที่เคารพคะชัดเจนค่ะว่าการซ้อมทรมานและการอุ้มหายอุ้มฆ่าไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย คำตอบของโจทย์นี้ส่วนหนึ่งคือกฎหมายที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ในขณะนี้และที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการบังคับใช้จริงการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูประบบราชการท้ายสุดค่ะ พระราชบัญญัติทั้ง4ร่างนี้ดิฉันเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกภาคการเมืองรับหลักการค่ะและมีการตั้งคณะกรรมการในเรื่องนี้ซึ่งเป็นความหวังของกฎหมายใหม่ของประเทศไทยคงจะลบคําที่สื่อจากไทยรัฐพลาสนะคะได้กล่าวไว้ว่าซ้อมทรมานก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นผีกันกับกฎหมายฉบับนี้ขอบพระคุณค่ะ